สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้สุพีสบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อหมดมหาสัจจรนย์แห่งออสบทที่18ไปทางทิศใต้โดโรธีร้องไห้อย่างขมขื่น ที่ความหวังจะกลับบ้านที่แคนซัสลุดลอยไปอีกแต่เมื่อเธอใคร้ครวนดูใหม่แล้วเธอก็ดีใจที่ไม่ได้ขึ้นไปกับบอลลูนเธอรู้สึกเสียใจที่สูญเสียออสไปเพื่อนๆของเธอก็รู้สึกเช่นกันชายตัดไม้ดีบุกมาหาเธอและพูดว่าจริงนะฉันจะไม่สำเนึกในบนคนถ้าฉันไม่ได้ร้องไห้ให้กับ ชายที่ให้หัวใจแสนน่ารักแก่ฉันฉันอยากร้องไห้สักหน่อยเพราะออสจกไปถ้าเธอจะเช็ดน้ำตาให้ฉันทันทีเพื่อฉันจะได้ไม่ขึ้นสนิม้วยความยินดีเธอตอบแล้วหยิบผ้ามาทันทีเสร็จแล้วชายตัดไม้ดีบกุกก็ร้องไห้อยู่หลายนาที เธอดูน้ำตานั้นอย่างระมัดระวังและเช็ดมันด้วยผพพ้าผืนนั้นทันทีมาเสร็จเรียบร้อยชาตัดไม้ตีปุกก็ขอบใจเธออย่างสุภาพแล้วก็หยอดน้ำมันตนเองด้วยกระป๋องน้ำมันฝังเพชรนั้นอย่างถีถ่ท้่นเป็นการป้องกันตนจากการกระทำดังกล่าวตอนนี้หุ่นไลากากลายเป็นผู้ปกครองเมืองมรกตและแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นพ่อมด ผู้คนก็ภูมิใจกันมากเพราะว่าพวกเขาพูดกันว่าไม่มีเมืองใดในโลกนี้เลยที่ปกครองด้วยหุ่นยัดฟางและเจ้าที่พวกเขาทราบก็ถูกต้องทีเดียวเช้าวันต่อจากที่ลูกบรลลูนลอยไปกับออสนั้นนักเดินทางทั้งสี่มาพบกันที่ห้องบรรลังและพูดจาเรื่องราวกันหุ่นไลกานั่งบนบรรลังใหญ่ และคนอื่นๆก็ยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างคลรวะเราโชคไม่หลายนะผู้ปกครองใหม่พูดขึ้นเพราะวังนี้กับเมืองมรกตเป็นของเราและเราทำอะไรได้ตามใจเธอฉันจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้เองฉันติดอยู่กับเสาที่ไรข่ข้าโพดของชาวนาและตอนนี้ ฉันเป็นผู้ปกครองเมืองที่งดงามนี้ไปแล้วฉันพอใจกับโชคชะตาม,มากเชียวฉันก็เหมือนกันชายตัดไม้ดีบุกพูดฉันพอใจกับหัวใจใหม่ของฉันและจริงนะนี่เป็นสิ่งเดียวทั้งหมดที่ฉันปรารถนาในโลกนี้สำหรับฉันฉันพอใจที่รู้ว่าฉัน กล้าหารเท่ากับสัตว์ใดๆที่เคยมีมาแม้จะไม่กล้ามากกว่าก็ตามสิงโตพูดอย่างท่อมตนถ้าโดโรธีจะพอใจอยู่เมืองมรกเท่านั้นหุ่นไลกาพูดต่อเราก็อาจเป็นสุขด้วยกันทั้งหมดแต่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ โดโรเทียร้องฉันอยากไปแทนซายอยู่กับป้าเอ็มแล้วะุงเฮนลี่เออแล้จะทำยังไงกันดีล่ะชายตัดไม้ถามขึ้นหุนเลกาตัดสินใจว่าจะลองคิดดูแล้วมันก็คิดหนักจนหมุดและเข็มเริ่มโผล่มาจากสมองในที่สุดมันก็พูดว่าทุมบอย ไม่เรียกลิงติดปีแล้วขอให้มันอุ้มข้ามทะเลทรายละ่ะฮะฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก,ก่อนเลยโดโรธีพูดด้วยความยินดีจริงสิใช่แล้วฉันจะไปเอาหมวกทองมาทันทีเมื่อเธอนำหมวกทองกลับมาในห้องบรรลังเธอก็กล่าวมนคาถานั้นในไม่ช้าฟุงลิงติดปี ก็บินผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่เข้ามายืนข้างเธอนี่เป็นครั้งที่สองที่ท่านเรียกพวกเรามาราชาลิงพูดคงให้เด็กน้อยท่านต้องการสิ่งได้ฉันอยากให้เธอบินไปแทนซัสกับฉันโดรทีพูดนั่นมันทำไม่ได้หรอกมันพูดขึ้นเราเป็นของดินแดนนี้เท่านั้น และจะจากไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีลิงติดปีกสักตัวในแขนสั์ก็ตามและฉันคิดว่าคงไม่มีวันมีเพราะฉันไม่ใช่ของที่นั้นเรายินดีรับใช้ท่านทางใดก็ได้ตามอำนาจของเราแต่เราข้ามทะเลทรายไม่ได้ลาก่อนและแล้วราชาลิงก็โคงอีกที กางปีกออกและบินผ่านหน้าต่างจากไปติดตามไปได้วยฝูงของมันทั้งหมดโดรธีเกือบจะร้องไห้ที่ความผิดหวังฉันเสียเวทมนตหมวกท้องไปโดยไม่ได้ประโยชน์ใดเลยเธอพูดเพราะลิงติดปีกช่วยฉันไม่ได้แย่จริงๆนะชายตัดไม้ผู้มีหัวใจอ่อนโยนพูด หุ่นไลกาครุ่นคิดอีกแล้วหัวของมันก็พองออกมาจนน่ากลัวจนโดยรัทีเกรงว่าจะระเบิดออกมาอืมลองเรียกทหารเขาเข,าเขียวมาสิมันพูดแล้วถามความเห็นเขาดังนั้นนายทหารจึงถูกเรียกตัวและเข้ามาในห้องบรรลังอย่างคลัดคลาด เพราะเมื่อสมัยออสมีชีวิตอยู่ที่นี่เขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้เกินกว่าประตูเลยเด็กด้อยคนดีหุลเลกาพูดกับทหารอยากจะค้าบทะเลซ้ายไปเธอจะทำได้อย่างไงฉันบอกไม่ได้หรอกนายทหารตอบเพราะไม่มีใครเคยข้ามทะเลซ้ายมาก,ก่อนนอกจากออสเอง ไม่มีใครจะช่วยฉันได้โดโรธีถามอย่างกระวนกระวายกรินดาอาจช่วยได้เขาเสนอใครคือกรินดาหุนไลกาถามแม่มดแห่งทิศใต้เขามีอำนาจกว่าแม่มดทั้งมวลเลยและปกครองพวกควอริ่งอยู่นอกจากนี้ประสาทของเธอยังตั้งอยู่ที่ชายทะเลทราย ฉะนั้นเธออาจรู้ทางข้ามไปได้กินด้าเป็นแม่มดที่ดีใช่ไหมเด็กน้อยถามพวกขอลิ่งคิดว่าเธอเป็นคนดีทหารตอบและเธอก็เมตตาต่อทุกๆคนฉันได้ยินว่ากรินดาเป็นสัตว์ตีที่งดงามรู้จักรักษาตัวเองให้สาวอยู่แม้จะมีชีวิตอยู่มานานปีก็ตาม แล้วฉันจะไปปรา,าสาทเธอได้ยังไงโดโรธีถามมีถนนตรงไปทางทิศใต้เขาตอบแต่กล่าวกันว่าไตไปด้วยอันตรายต่อนักเดินทางมีสัตว์หลายในป่าและมีเผ่ามนุษย์แปลกประหลาดที่ไม่ชอบไปคนแปลกหน้าผ่านดินแดงตนโดยเหตุนี้จึงไม่มีควอลิ่งสักคนเลยที่เคยมาถึงเมืองมรกต แล้วทาหารก็จากไปหุห่นไลกาจึงพูดขึ้นว่าทาง้งท้องที่มีอันตลอยดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโดโรธีที่จะเดินทางไปยังดินแดนแห่งทิศต้และขอร้องให้กลินดาช่วยเธอแน่นอนเพราะถ้าเธออยู่ที่นี่เธอก็ไม่มีวันจะได้กลับแคนซัสเธอคงคุ่นคริตอีกแล้ว าช่ัดไม้ยติบุกว่าชอ่หุ่นไล่กาพูดฉันจะไปกับโดโรธีสิงโตประกาศขึ้นฉันเบื่อเมืองของเธอฉันอยากไปป่ากับชโนบทอีกที่จริงฉันเป็นสัตว์ป่านะเธอนอกจากนี้โดโรธียังต้องการผู้พิทักษ์ด้วยนั่นสิ ใช่ตัดไม้ไดีบุกเห็นด้วยขวานของฉันอาจรับใช้เธอได้ดังนั้นฉันจะไปดินแดนแห่งทิศใต้กับเธอด้วยเราจะเริ่มต้นกันเมื่อ,อไรหุ่นไลกาถามเธอจะไปด้วยเหรอนั่นสิจริงๆเหรอพวกเขาถามอย่างประหลาดใจแน่นอน ถ้าไม่ใช่พอโดโรธีฉันก็ไม่มีวันได้มันสมองเธอยกฉันลงมาจากเสาที่ไร่ข้าวโพดและนำฉันมาเมืองมรกตโชคดีทั้งหลายมาจากเธอและฉันไม่มีวันจากเธอไปจนกว่าเธอจะเริ่มต้นกลับไปแค้นซัสด,ด้วยดีขอบใจนะ โดรธีพูดอย่างสำนึกบุญคุณเธอทั้งหมดเม้ตาต่อฉันเลือกเกินแต่ฉันอยากเริ่มต้นดยเร็วที่สุดเราจะไปกันพรุ่งนี้เถอะหุ่นไลกาต่อดังนั้นตอนนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมทั้งหมดเพราะมันจะเป็นการเดินทางไกล ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ a c e b o o k b o x p o t c o m ค่ะ P-E-A-C-H i i B w o k แล้อพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ